เกิดใน อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งก็เป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสถานะทางบ้านก็ถือว่าค่อนข้างมีฐานะยากจนอยากขอพระเจ้าส่งอะไรบางสิ่งบางอย่างมาให้เราแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะก็สิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กนะคะก็คือว่ามีภาพผู้หญิงคนหนึ่งก็คือแม่เราเนี่ยก็จะร้องไห้ก่อนนอนบ่อยมากเกือบทุกคืนนะคะที่นี่เราก็เริ่มสงสัยว่าทำไมคุณแม่ต้องร้องไห้ปรากฏว่าเธออ่านหนังสือเล่มหนึ่งบุ๊กเล่มหนึ่งแล้วเธอก็ร้องไห้แล้วก็บุ๊กเล่มนั้นก็คือบัญชีธนาคารที่ไม่มีเงินนะคะหลังจากที่เรามีแรงบันดาลใจกับการที่เราเห็นภาพของแม่ร้องไห้ทุกวันนะคะเราก็เลยเกิดการตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าคือเราจะต้องทำยังไงก็ตามอ่ะทุกวิถีทางที่จะให้ผู้หญิงคนนี้หัวเราะให้ได้ก่อนนอนทุกวันผู้หญิงคนนี้ต้องหัวเราะทุกวันจะต้องไม่ร้องไห้อีกต่อไปนะคะนั่นคือเป้าหมายในชีวิตที่สำคัญที่สุดคิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องมันบังเอิญธรรมดาแต่ได้เชื่อมั่นว่าพระเจ้าส่งยูนิซิตี้มาแล้วก็ส่งอัพไลน์มาด้วยคือหลังจากประสบความสำเร็จในชีวิตเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของพูดถึงเรื่องแรกก่อนก็คือในเรื่องของเงินสิ่งที่เนี่ยเพื่อเอื้อเฟื้อคืนสู่สังคมเสมอเขาเป็นคนที่มีใจคออบอ้อมอารีรักเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเขาจะคิดถึงครอบครัวก่อนเลยครอบครัวที่ต้องมาก่อนเขาสามารถเนรมิตให้พ่อแม่ได้ทุกอย่างเลยค่ะเขาวางแผนงานให้พ่อแม่อยู่ยังไงกินกันยังไงเขาทำให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกภูมิใจมากจนพูดไม่ออกแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะสื่อสารฝากบอกคนใหม่ค่ะว่าชีวิตคุณอยู่ที่คุณลิขิตค่ะไม่มีใครละค่ะที่ถูกลิขิตมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะว่าคุณจะต้องเป็นใครในอดีตคุณเป็นใครไม่สำคัญค่ะแต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าพรุ่งนี้ต่างหากที่คุณจะเป็นใคร